ล้วยเฉินลูกแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดเองหลายปีมานี้แม่ทำให้ลูกลำบากสินะดูเสื้อผ้าสิไร้รสนิยมเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยผมเองก็ไม่ตัดด้วยปล่อยให้ยาวขนาดนี้เนี่ยเป็นความผิดของแม่เองที่ไม่ได้อยู่กับลูกนะโทษแม่ก็ไม่ได้หรอกครับอีกอย่างนึงแม่ดูผมสิผมยังสบายดีไม่ใช่หรอไงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจะเสียงดังฟุ้ยฟายอะไรกันเนี่ยเฮ้ยถ้าอยากจะร้องก็ไปร้องที่อื่นเลยไปจะมาร้องที่นี่ได้ไงเนี่ยนี่มันโรงพยาบาล นะวีตัวขอบเข้าอีกแล้วฮะว่าไงนะญาติของคนไข้ใช่หรือเปล่านะรู้ไหมว่าพวกคุณน่ะค้างค่ารักษาไว้เท่าไหร่กันแล้วนะถ้าวันนี้ไม่ยอมจ่ายก็ใส่หัวออกไปได้แล้วขอโทษด้วยนะเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกเองแม่พักผ่อนไปเถอะเดี๋ยวผมจัดการให้เองโอ้ยพอได้แล้วคุณป้าล้วเฉินเดี๋ยวให้ฉันจัดการเองเฮ้อขอบคุณสำหรับน้ำใจนะแต่ฉันจ่ายได้นะและอีกอย่างนั่นแม่ฉันด้วยโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิมานี่รู้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้นะมันเป็นโรงพยาบาลส่วนตัวนะค่ารักษานะแพงผิดมนุษย์เลยนะทรัพย์สินของคุณน้านะถูกตระกูลเฉินยักยอกไปหมดแล้วละนายน่ะจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนอีกล่ะเฮ้หมายความว่าไงนะเอ๋นี่นายไม่รู้เรื่องนี้งั้นเหรอเพื่อให้ตระกูลเฉินยอมรับนายกลับไปนะคุณน้าถึงกับต้องเอาสมบัติทั้งหมดของเธอไปแลกเลยนะแต่ฉันเองก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะเอาไปหมดเกลี้ยงขนาดนี้แม้แต่ค่ารักษาก็ไม่เหลือไว้ให้นะเฮ้ยสกุลเฉินดีเดี๋ยวกูจัดการพวกมึงแน่เดี๋ยวมึงต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ฮะนี่สรุปว่าพวกคุณน่ะเป็นญาติของคนไข้กันแน่หรือเปล่าเนี่ยค่ารักษาน่ะจะจ่ายหรือเปล่าเฮ้ยมึงไปเอาเครื่องคิดเลขมามัวแต่ยืนอยู่ได้นะก็ได้แต่ถ้าคุณจ่ายไม่ไหวแล้วก็ฉันจะส่งเรื่องนี้ขึ้นไปในศาลแล้วให้รู้แล้วรู้รอดกันเลยฮะพวกเขาจะจ่ายเงินหรือเปล่านะถ้าใครจะไปรู้ล่ะคุณเฉินอี้เฉิงน่ะให้พวกเรามาตั้ง 100,000 เลยนะเห็นว่าแค่อยากจะทดสอบอะไรดูหน่อยนะว่ายายนั่นจะมีเงินซุกไว้หรือเปล่าก็เท่านั้นเฉินอี้เฉิงเซียวเฉินให้เจียอี้จ่ายไปก่อนเถอะลูกเดี๋ยวแม่ค่อยลองไปค้นดูว่ายังมีเงินเหลืออยู่หรือเปล่านะแม่จะคืนให้พวกเขาเองไม่เป็นไรหรอกที่แม่ให้หนูไว้นะก็เพราะวันนี้นี่แหละก่อนหน้านี้คุณป้าเองก็ช่วยบ้านเรามาเยอะจนจะตายแล้วนะเงินแค่นี้น่ะเล็กน้อยมากเลยเครื่องคิดเลขมาแล้วนี่ไงเครื่องคิดเลขเอาเครื่องมาแล้วทั้งหมด 6,720,000 หยวนจ่ายมาให้หมดเป็นล้านแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอหา6ล้านเลยงั้นเหรอทำไมถึงแมงจังเต็งสำเร็จอมบกนาเป็นไปได้ยังไงกันเฮ้ยหน้าตาเองก็ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่แต่งตัวยังซ้อมซ้อทำไมถึงได้เสี่ยวเฉินเฮ้ยไอตัวประกอบหมายเลขหนึ่งรีบใส่หัวประกับไปฉันว้าเฮ้เป็นไรไปนะช่วยฉันด้วยฮะเธอเป็นไรไปนะก็แค่ไม่เป็นไรหรอกก็แค่โรคเล็กๆน้อยๆก็เท่านั้นน่ะถ้ามีปัญญาจ่ายเงินรักษาแค่นี้แป๊บเดียวก็หายแต่ถ้าไม่แล้วก็รอตายไปได้เลยฮะอะไรนะจ่ายแล้วกันเหรอใครจ่ายนั่งเด็กลี่เจอี้นั่นหรือเปล่าเฉินจุนไข่ลูกชายของเฉินอี้เฉิงฮะลูกชายของมันงั้นเหรอไม่น่าหรอกนะพ่อฉันบอกว่าลูกชายของมันมาจากบ้านนอกเลยนะหรือว่าไอ้นังนั่นอาจจะเก็บเงินเอาไว้อีกแล้วงั้นเหรอเท่าเนี่ยเนี่ยแฟนของฉันจุนไข่เอาละเข้าใจแล้ว
ไม่ต้องไปบอกพ่อของฉันก็ได้ก็อีแค่ไอเด็กนั่นที่ยังไม่เคยเห็นโลกใบนี้ก็เท่านั้นเองลงมือเล็กๆน้อยๆก็ทำให้มันยอมคืนเงินทั้งหมดที่แม่มันซุกเอาไว้มาได้แล้วเซี่ยวเฉินเงินพวกนั้นมันอะไรกันนะพ่อของลูกนั้นไปยืมใครมาไม่ใช่หรอครับเรื่องเงินน่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมจะโม้อะไรให้นะถ้าผมคิดจะสนใจเรื่องเงินขึ้นมาแล้วก็คนบนโลกนี้คงไม่มีใครร่ำรวยไปกว่าผมแล้วล่ะเออแม่ต้องเชื่อผมสิจ้าแม่เชื่อแต่แม่อยากจะออกไปจากโรงพยาบาลแล้วล่ะได้ไหมลูกไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจัดการให้เท่าที่ลองสัมผัสดูมาเมื่อกี้แม่น่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่วิญญาณก็พึ่งกับเข้าร่างได้ไม่นานยังต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกสักพักพี่ขายพี่แน่ใจเหรอว่าจะใช้วิธีนี้กับไอ้หมอนั่นนะมันแล้วมันจะติดเบ็ดวีรบุรุษนั้นไม่อาจจะผ่านด่านสาวงามได้หรอกขอแค่เป็นผู้ชายก็ไม่มีอะไรที่วิธีนี้จะเอาไม่อยู่ไม่เกิน3วันมันจะต้องยินยอมพร้อมสละใจแล้วยกสมบัติทั้งหมดที่มีให้ฉันจุงฝงพูดคุยอะไรกันเนี่ยน่าสนุกดีแฮะเอ้ยไอ้เจ้าผู้สับประหลาดนี่มันมาได้ยังไงกันเนี่ยฝงไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนี่ครับที่นั่งโอ้นี่ฉันถามเมื่อกี้นะเมื่อกี้คุยอะไรกันเจอลูกชายของเฉินเย่หลานที่หายตัวไปตั้งนานนะพวกเราก็ตั้งใจที่จะไปเยี่ยมเขานะใช่อ๋องี้นี่เองลูกชายของไอ้เฉินเย่หลานนั่นจะเล่นกับฉันได้หรือเปล่ากันนะคนที่พวกแกจับตามองน่ะจะน่าสนใจขึ้นมามากแน่นอนแน่เอ้ยแม่งเอ้ยถ้าหมอนี่มาร่วมวงด้วยแล้วก็ไอ้หมอนั่นคงตายแน่นอนแล้วแบบนี้กูจะไปเอาเงินจากเฉินเย่หลานมาจากไหนกันเนี่ยคงไม่ดีหรอกครับมันเป็นแค่คนธรรมดาเล่นแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกน่าเบื่อจะตายงั้นแกจะมาเล่นแทนงั้นเหรอตั้งนานแล้วนะที่หาคนใหม่ที่เล่นกับฉันไม่ได้นะหวังว่าคราวนี้ไอ้เจ้าหมอนั่นน่าจะอยู่ได้นานๆนะมาแล้วจ้ามาแล้วขอบคุณครับนะครับคุณป้าที่ช่วงนี้ช่วยดูแลแม่ของผมนะแล้วก็รบกวนคุณป้าบ่อยๆด้วยรีบกินเถอะตอนที่มันร้อนๆนะแม่ของลูกนะกับป้านะเป็นเพื่อนมากันตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วนะเย่หลานเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยน่ารักดีจังเลยนะทั้งกตัญญูและมีมารยาทเทียบกับคนจากบ้านสกุลเฉินแล้วดีกว่าเป็นพันๆเท่าเลยละเจียงอี้เธอเองก็หัดรู้จักเขาบ้างสิอายุเองก็พอๆกันแล้วพากันไปเที่ยวเล่นหน่อยสิอย่าเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านได้แล้วแล้วก็ยั่วโมโหแม่ไปวันๆนะจ้าจริงสิเสี่ยวเฉินนะมีแฟนแล้วยังงั้นเหรอคิดว่าเจียงอี้ของป้าเป็นยังไงล่ะถึงจะนิสัยไม่ได้เรื่องก็ตามเถอะแต่น่าจะมีอะไรที่เข้ากันได้นะแม่พูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยคิดจะทำอะไรกับหนูงั้นเหรอหนูดูออกนะเหรอใครงั้นเหรอสวัสดีตอนเย็นครับป้าอิงฉันจนฝังมาทำอะไรที่นี่นะก็ไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้ก็เบื่อๆเท่านั้นเองก็แค่อยากจะหาคนเล่นสักหน่อยก็เท่านั้นได้ยินมาว่าลูกชายของป้าที่หายตัวไปกลับมาแล้วกันเหรอเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองก็ต้องมาดูแน่กันหน่อยสิหล่อฉันใช่หรือเปล่าล่ะดินบนหน้ากายของคนคนนี้ไม่ปกติพลังงานเองก็ซับซ้อนมากด้วยไม่เหมือนผู้ที่ฝึกมาได้ทั่วไปสินะโอ้เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกนี่นะของขวัญเล็กๆน้อยๆจากฉันนะรับไปสิโอ้น่าสนใจดีนี่นะอย่ารับนะ
ことの痛みより大事な真相の全ての光が今ゼロを